นูวิดีโอหมีประจำวันนี้เรียกได้ว่าสวนน้ำเนี่ยเป็นสีชมพูเลยนะคะสำหรับพลอยโต้งสวีทหวานเล่นน้ำน่ารักมุ้งมิ้งเรียกว่าเปิดตัวเปิดใจกันไปแล้วนะคะสำหรับความรักของพลอยเชอร์มานกับโต้งทูพีล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าโต้งเนี่ยจะข้างรักพลอยไม่เบานะคะเพราะว่าได้ควงกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลภูเก็ตแต่ทริปนี้นะคะไม่ได้ไปกัน2คนค่ะเพราะว่ามีแก๊งเพื่อนๆของฝ่ายชายนะคะตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะโต้งเนี่ยยังไลฟ์สดตอนอยู่บนเรือให้เห็นบรรยากาศสุดเอนจอยนะคะแล้วก็ยังเห็นช็อตหวานๆที่พลอยเนี่ยเอามือกอดไหล่ฝ่ายชายแล้วก็มีใครจุ๊บหน้าผากกันด้วยหลังจากนั้นนะคะก็มีปล่อยคลิปทาครีมให้กันจนแฟนๆเนี่ยตาลุกวาวแล้วทำให้แฟนๆเนี่ยเขินกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะขณะที่พลอยเนี่ยก็ได้เข้ามาเม้นโอดใช้ให้ทากันแดดแต่เราดูเหมือนคนหื่นเลยอะลงอะไรไม่เคยถามแฮชแท็กเสียงสูงล่าสุดนะคะยังมีคลิปที่พลอยเนี่ยปล่อยมาเองนะคะโดยเรื่องราวน่าตื่นเต้นนี้นะคะเกิดจากพลอยเชอร์มานปล่อยคลิปเล่นน้ำหวานกับโต้งทูพีนะคะโดยลงแคปชั่นว่ามีเด็กพามาเล่นน้ำซึ่งในคลิปนะคะดูสดใสแล้วก็เป็นที่รื่นเริงในความรักเป็นอันมากทั้งนี้นะคะหลังจากลงคลิปเนี่ยก็มีแฟนๆนะคะแล้วก็เพื่อนดาราต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะอาทิสวีทมากๆทะเลไม่มีทูพีเพราะทูพีหวงแฟนขี้หึงจริงแหละอิจฉาอยากมีเด็กบ้างจังเรากุ๊กกิ๊กที่สุด18อีกครั้งกดติดตามกด Subscribe